ในของตัวเองเนี่ยจะพูดเฉพาะเอาตรงกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละเรื่องนะคะมาเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วกันนะคะซึ่งในกิจกรรมเรียนการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นมีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะคะก็ตามเนี้ยที่อาจารย์อ่านได้เลยนะคะมี5ขั้นส่วนที่ล่างสุดที่บันทึกหลังสอนเนี่ยคือจะเป็นสิ่งที่จริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเวลาที่เราสอนในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องพอสอนเสร็จเนี่ยก็จะมาบันทึกว่ากิจกรรมไหนบ้างที่เด็กชอบหรือว่ากิจกรรมไหนบ้างที่ทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะมันก็มีนะคะไม่ใช่ว่าทำแล้วเด็กจะชอบไปหมดทุกอันนะบางอันเด็กก็อาจจะมีทำแล้วมันไม่เวิร์กมันดูแล้วมันแบบมันไม่ได้ผลตามที่เราตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็จะจดไว้แล้วก็เอามาปรับในชั่วโมงต่อๆไปนะคะนี้กิจกรรมเราก็จะมี5ขั้นนะคะอย่างเช่นสระอาขั้นแรกเนี่ยนะคะเวลาเราสอนเด็กเนี่ยจะชอบเกี่ยวกับพวกออกมาทำกิจกรรมคือที่โรงเรียนเนี่ยเราจะพยายามเน้นเนี่ยให้เด็กอะค่ะได้ออกมาร่วมกับเราเราจะเป็นตัวฝ่ายที่แบบว่าเหมือนกับว่าพุชเขาแล้วก็เป็นตัวที่จะสรุปหลังจากที่เขาทำอะไรเสร็จนะคะอย่างอันแรกเนี่ยก็จะเป็นให้เด็กเขาต่อภาพนะต่อภาพจิ๊กซอเนี่ยเดี๋ยวจะอาจารย์อัญชิสาจะช่วยต่อแล้วอันนี้ก็ของอาจารย์นะคะก็เราก็อาจจะมีสักประมาณ 3-4-5 รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กเขาทำนะคะเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าบางคนอาจจะเขียนได้หรือบางคนเขียนไม่ได้อันนี้เราก็จะให้เพื่อนๆช่วยกันในห้องเนี่ยออกมาเขียนนะคะเสร็จแล้วพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีบัตรคำมาช่วยประกอบนะคะอันนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราก็จะมีบัตรคำของเราเนี่ยมันจะมีสมมติว่ามีปลามีกามีตาใน3คำเนี้ยอยากให้อาจารย์ลองช่วยบอกด้วยค่ะว่ามันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนคะใช่ค่ะพยัญชนะต้นนะคะคือตัวเนี้ยมันจะเป็นพยัญชนะต้น2ตัวเราก็จะพยายามสอดเข้าไปเลยแทรกเข้าไปเลยคืออันแรกเลยก่อนอื่นเราก็จะถ้าเป็นเด็กเราต้องพูดสิ่งที่เหมือนกันก่อนที่เราต้องการนำเสนอในวันนี้ใช่ไหมวันนี้เราต้องการนำเสนอก็คือให้เขาเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นสระอานะเขาก็จะตอบได้แล้วหนึ่งเป็นสระอาพอต่อไปเราก็จะแทรกว่าแล้วเรียนดูซิว่ามันเขียนตรงไหนนะคะอันนี้เราจะเริ่มมาสู่ขั้นของการสำรวจค้นหาแล้วนะคะว่า เขียนตรงไหนยังไงอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นแล้วถ้าระหว่างกากับปลามันมีความต่างกันตรงไหนนะคะเขาก็จะเริ่มบางคนก็จะเริ่มสังเกตได้ว่าไอ้คำว่าปลาเนี่ยมันก็คือมีพยัญชนะต้น2ตัวเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มขั้นอธิบายเนี่ยนะคะเราก็จะให้ดูวิธีการเขียนพอดีที่โรงเรียนเนี่ยเขียนเป็นตัวเหลี่ยมที่เราทำเป็นตัวเหลี่ยมอาจารย์หลายท่านก็คงทราบแล้วแหละว่า1เป็นการฝึกเด็กนะคะมันจะมีลำดับขั้นตอนการลากการเขียนนะคะเด็กเขาก็จะได้รู้ว่าจังหวะที่1นะคะลากขึ้นไปเป็นหัวสามเหลี่ยม1 2แล้วก็ลากลงมา3แล้วก็มีทุ่นเราจะเรียกนี้ว่าทุ่นด้วยเพื่อที่สำหรับไว้เขียนพยัญชนะต้นเพราะสระอามันอยู่ตามหลังพยัญชนะต้นนะคะแล้วเราก็จะเริ่มถ้านั้นเราก็ใช้บัตรคำจริงๆพวกบัตรคำอย่างเงี้ยเราเขียนไว้ซ้ำๆแล้วมันเอามาใช้ได้หลายสระค่ะไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่ทุกครั้งหรอกนะคะอย่างเราก็จะได้ว่าสระอาเสียงยาวก็ลองให้เด็กออกเสียงนะว่าอ่ะทุกคนลองพูดสิอาจารย์ลองพูดสิคะอาอาจารย์ลองลากให้มันยาวกว่านี้ใช่ค่ะเด็กก็จะได้ว่าอาถ้าเป็นเด็กที่ห้องคือลากไม่หยุดจนครูต้องบอกว่ากรุณาหยุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลากไปอานะคะเราก็จะรู้ว่าเด็กคือเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเนี่ยสระอานะเสียงมันยาวนะแล้วคุณสมบัติของมันก็คือเขียนไว้อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นนะพอท่านต่อไปที่เป็นขั้นขยายความรู้อะค่ะก็คือเราก็จะเริ่มให้เด็กดูว่าอ
ก็คือเริ่มให้ดูว่าระหว่างคำเนี่ยนะคะที่ให้เขาอะค่ะหัดสังเกตอ่านตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ดริลคือฝึกให้เขาอ่านด้วยยออายานนออนามิเอกหน้าอะไรเงี้ยฝึกอ่านแล้วก็สะกดกันไปที่เรียนก็ยังสะกดแบบเดิมนะคะแบบว่าที่สะกดไปตามเพียงชนะต้นฉละแล้วก็ตัวสะกดนะคะหออานอหานไม่เอกหานเนี้ยนะคะแล้วอีกทีหนึ่งก็คือจะใช้สีเมจิกก็ได้ช่วยว่าตัวแรกเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นพยัญชนะตัวเราก็ใช้สีหนึ่งตัวสระสีหนึ่งแล้วก็ตัวสะกดสีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพอขั้นเนี้ยขั้นที่เป็นขยายความรู้นั่นก็คือเพิ่มเติมของการมีตัวสะกดแล้วก็ให้เด็กดูว่าเนี่ยระหว่างคำแรกคำที่สองเนี่ยมันมีความต่างกันก็คือตัวเนี้ยมันเริ่มมีตัวสะกดตามมาข้างหลังแล้วเรียนสังเกตว่าพอมันมีตัวสะกดตามมาเนี่ยพยัญชนะมันเป็นอย่างสระอามยังเป็นยังไงคะสระอามยังเป็นยังไงคะพอมีตัวสะกดตามมาสระอายังอยู่เหมือนเดิมไหมคะฮะมันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปอันนี้ก็เป็นข้อสรุปให้กับเด็กคือให้เด็กเขาพูดเองอ่ะพยายามให้เขาได้เองว่าเป็นเสียงยาวอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นแล้วก็มีตัวสะกดไม่เปลี่ยนรูปนะคะพอขั้นสุดท้ายที่เป็นขั้นวัดประเมินผลอาจารย์ก็อาจจะหาเกมอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็อาจจะเป็นเกมให้เขาเอาบัตรคำมาต่อนะถ้าอาจารย์วาดรูปไม่เก่งเนี่ยค่ะเราก็ใช้วิธีอื่นเราก็เลี่ยงการวาดรูปก็ได้หรือเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายมากเลยคือปริ้นรูปได้อาจารย์ก็อาจจะปริ้นรูปมาช่วยให้มันดูมีสีสันสวยงามแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยค่ะไม่วาดรูปเราก็ใช้เขียนบัตรคำแล้วของพวกนี้คือมันต้องค่อยๆทำสะสมตัวเองก็ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวนะคะที่มาโชว์อาจารย์นี่ก็คือเราก็ทำค่อยๆสะสมมาแล้วก็เก็บไว้นะคะเพราะว่าเราก็สามารถนำมาใช้ได้ต่อๆไปนะคะก็พอให้เขาต่อคำเสร็จพอขั้นต่อไปแล้วก็อาจจะให้เขาช่วยกันแยกคำก็ได้ว่าระหว่างคำที่ต่อมาเนี่ยมันจะมีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสระอาซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยค่ะอาจารย์อยากจะ เพิ่มกิจกรรมอาจจะมากกว่า1ก็ได้นี่ของตัวเองเอามาให้อาจารย์ดูนี่คือเป็นตัวอย่างว่ากิจกรรมละ1อย่างแต่ถ้าเกิดอาจารย์ไปทำเองตรงไหนที่ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยคิดว่าเขายังมีจุดอ่อนตรงไหนที่เขายังไม่คล่องนะคะเราก็อาจจะเพิ่มเติมเสริมกิจกรรมเพิ่มเข้าไปให้เขาก็ได้นะคะหรือในหนังสือเนี่ยค่ะถ้าช่วงที่ทำเป็นแบบฝึกหัดอ่ะอาจารย์ลองเปิดดูมันจะมีให้เขียนให้เติมพยัญชนะต้นอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็สามารถฝึกให้เขาอ่านนะคะนะคะหรือสำหรับเด็กที่อ่อนเรียนในชั่วโมงมันไม่ทันนะคะแกยังไม่ได้หรอกเราก็อาจจะไม่ให้ฝึกตอนเย็นก็ได้นะคะอย่างที่โรงเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเก่งทั้งหมดเด็กอ่อนก็มีเด็กตกก็มีนะคะนะคะไม่ได้ว่าจะสอบได้หมดทุกคนซ้ำชั้นก็มีค่ะป.1 เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะช่วยเขาโดยที่ตอนเย็นก็ให้เขามาฝึกอ่านกับเราหรือบางคนถ้าพ่อแม่เขาอย่างตัวเองปีที่แล้วมีเด็กคนนึงพ่อแม่ก็เป็นลูกสวัสดิการเข้ามาเขาก็คิดว่าไม่ต้องเรียนอะไรหรอกประเดี๋ยวก็อาจารย์จัดให้นะฮะลูกก็คือไม่เรียนอะไรมาเลยเพราะเข้าได้อยู่แล้วตามสิทธิสวัสดิการเนื่องจากพ่อแม่เป็นอาจารย์ที่จุฬาพอเข้ามาปรากฏว่าเด็กอ่ะไม่ได้เรียนอะไรมาเลยไม่รู้เลยแต่โชคดีที่ว่าคุณพ่อเขาว่าแบบว่าช่วยเพราะเราก็บอกเลยว่าเราก็สามารถช่วยได้ตอนเย็นซึ่งเด็กก็เบื่อแล้วอ่ะมันก็ได้นิดๆหน่อยๆผู้ปกครองก็ต้องเอาไปช่วยกันที่บ้านด้วยเขาก็เอาเนี่ยก็ให้เขาพยายามฝึกจากตัวแบบฝึกหัดนี่แหละให้เขาอ่านฝึกซ้ำๆบ่อยๆอะค่ะนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาไทยมันก็คือการฝึกนั่นเองอะเหมือนกับการเรียนภาษาอังกฤษจะจำศัพท์ได้มันก็ต้องท่องสระอีนะคะครูก็จะติดภาพคือถ้าอยู่ป.1 เนี่ยก็จะอาจจะต้องเวียนหัวคือจะต้องคอยหาเกมหาอะไรไม่ให้เขาเล่นนะคะอย่างไอสระอีตอนแรกเนี่ยครูก็คือจะติดภาพเอาภาพไปติดไว้ตามที่ต่างๆในห้องเรียนนะคะอันนี้อาจารย์จะสังเกตว่าครูจะมีภาพที่สำคัญอย่างเช่นหมีอีกาแล้วก็ผีเสื้อแต่ว่าวาดไม่เหมือนกันนะคะก็คือเอาไปติดไว้ตามมุมต่างๆในห้องเนี่ย
นะฮะเสร็จแล้วเราก็บอกให้เด็กเขาเนี่ยไปหามาไปหาภาพที่มันเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องวาดให้มันเหมือนกันแต่หาภาพที่เป็นลักษณะของสิ่งเดียวกันอย่างเงี้ยเขาก็จะไปหามาพอหามาเสร็จเขาก็จะชอบใช่ไหมเด็กเขาชอบอยู่แล้วกิจกรรมที่มันแบบได้ลุกขึ้นเดินไปเดินมาเหมือนเราเงี้ยแหละอาจารย์นั่งฟังวิทยากรนานๆอาจารย์ก็คงเบื่อเพราะว่าถ้าได้ออกกำลังเดินลุกขึ้นทำนู่นนี่นั่นก็จะสนุกเสร็จแล้วก็ให้เขาเนี่ยค่ะเอาบัตรคำมาติดให้ตรงกับภาพนะคะก็จะเลือกได้แล้วก็พอติดให้ตรงกับภาพเหล่านี้เราก็ฝึกอ่านก็จะเข้ามาสเต็ปของเราพอขั้นต่อไปเนี่ยก็คือหลังจากที่เด็กตอบได้แล้วว่ามันเป็นสระอีนะเราก็จะมาวิธีการเขียนในวิธีการเขียนสระอีเนี่ยอาจารย์ต้องระวังนิดนึงนะว่ามันจะเริ่มจากที่ปากกาไปไหนแล้วไม่รู้นะคะมันก็จะเริ่มจากฐานมา1แล้วก็2เด็กบางทีจะเขียนกลับแล้วแก้ยากหรือบางคนมาจากอนุบาลแล้วเนี่ยค่ะมันเขียนมันเขียนผิดวิธีอ่ะมันออกมามันรูปเป็นอีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ถูกนะคะแล้วก็หางเนี่ยขีดลงมานะคะแล้วก็ตำแหน่งด้วยที่สำคัญเราก็ต้องให้ดูว่าถ้าเป็นมีพยัญชนะต้น2ตัวอย่างคำเนี้ยมันต้องอยู่ที่ตัวไหนนะฮะวางให้ถูกตำแหน่งด้วยที่สำคัญนะคะก็จะพยายามตัวเองก็จะพยายามเลือกเอาคำที่มันมีพยัญชนะต้นตัวเดียวด้วย2ตัวบ้างเอามาให้เขาดูให้เขาสังเกตนะคะแล้วเราก็จะอธิบายคุณสมบัติของสระอีว่า เป็นเสียงยาวก็ให้เด็กออกเสียงนั่นแหละอีเขาก็จะลากไปนะเขียนอยู่ที่ไหนของพยัญชนะถ้าเป็นพยัญชนะต้น2ตัวนักเรียนจะต้องวางตรงไหนนะคะแล้วก็มีวิธีส่วนวิธีการเขียนสระอีเนี่ยถ้าง่ายๆอาจารย์ก็ให้เขาเขียนบนโต๊ะในอากาศนะคะหรือว่าเขียนที่ข้างหลังเพื่อนก็ได้นะคะหรือถ้าบางชั่วโมงเราก็พยายามหากิจกรรมเปลี่ยนนะคะก็อาจจะทำช่องเงี้ยแล้วก็ให้เขาฝึกเขียนอันนี้ออกมาเขียนบนกระดานเพราะบางทีเขียนในอากาศหรือเขียนบนโต๊ะบางทีเธอมั่วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเธอเขียนผิดเขียนถูกแต่ถ้าเรียกออกมาให้มาเขียนที่บนกระดานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเธอแบบเขียนได้ถูกต้องอะไรเงี้ยนะคะหรือเราจะฝึกในช่วงฝึกเนี่ยค่ะก็ยังเป็นแบบที่อาจารย์เคยใช้กันมาแล้วนั่นแหละนะคะเพราะว่าอันนี้ตัวเองก็คือทำมาเรียนมาก็ตั้งแต่สมัยปริญญาตรีนั่นแหละก็เรียกว่าก็อ่านฝึกใช้สำหรับไว้สำหรับฝึกอ่านได้นะคะส่วนพอขั้นต่อไปนะฮะที่เป็นขั้นขยายความรู้ก็คือเราจะเริ่มมีตัวสะกดแล้วทีนี้ที่โรงเรียนเนี่ยบอกเลยนะว่าเราออกข้อสอบเนี่ยยากนะแบบว่าอย่างเช่นเราก็จะมีคำค่ะมาให้เขาหลายๆแบบหรือเรามีตัวหลอกอย่างเงี้ยอย่างคำว่าเรียนอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราก็ต้องให้เขาดูก่อนก็จะให้เขาดูตอนแรกเราเน้นเรื่องสระอีก่อนพอเอาอีแล้วก็มีตัวสะกดว่าพอมันมีตัวสะกดมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปนะคะเราก็จะให้ดูหลายๆแบบรวมทั้งเราจะมีตัวหลอกอย่างเช่นสระเอียด้วยนี้อาจารย์จะว่าอ่ะก็เขายังไม่เรียนแล้วจะรู้ได้ยังไงเราก็บอกว่าอ่ะเราก็จะเป็นการสอนเพิ่มเติมไปด้วยนะคะคือตอนแรกเน้นให้รู้จักสระอีก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาคำว่าเรียนมาเป็นตัวหลอกนักเรียนต้องระวังหัดสังเกตด้วยนะว่าอันนี้มันรูปอีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่สระอีนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยนักเรียนจะได้เรียนแต่เนี้ยครูเอามาให้นักเรียนดูก็คือให้เขาหัดสังเกตคือบอกไว้พอสังเกตสั้นๆเรายังไม่ได้ต้องไปเจาะลึกถึงสระอีเพียงแต่ว่าให้เขารู้จักสังเกตนะคะสระอีเนี่ยเราก็จะมีขั้นสร้างความสนใจเนี่ยคือเราจะมีรูปนะคะแต่แทนที่เราจะให้เด็กถ่ายให้เด็กเคยเล่นเกมถ้าอาจารย์ที่วัยเดียวกันเนี่ยคงเคยเล่นเกมไอ้20คำถามไอ้ที่เคยได้ยินใช่ไหมฮะที่ในทีวีที่เขาสมัยก่อนเขาจะมีดาราอะไรไม่รู้ที่เขาถามว่าใช่ให้เหมือนกับว่า
เขาจะมีตั้งคำถามอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะแค่นั้นคือครูอันเนี้ยต้องฝึกนะคะเพราะว่าถ้าเล่นเลยตอนแรกๆเด็กจะทำไม่ค่อยได้พอเสร็จแล้วก็จะฝึกโดยที่อย่างเงี้ยเรารู้อยู่ว่าเป็นดอกมะลิใช่ไหมเราก็จะให้คือต้องการให้เขาถ่ายว่ามะลิดอกมะลิก็จะฝึกว่าอันนี้อันนี้เป็นดอกไม้นะแล้วให้เขาถามต่อว่าดอกไม้สีอะไรแต่เด็กเป็นคนถามนะไม่ใช่เราถามนะให้เด็กถามว่าดอกไม้สีอะไรเอ้ยดอกไม้สีขาวใช่ไหมสมมตินะฮะเราก็บอกว่าใช่หรือถ้าเด็กบอกดอกไม้สีแดงใช่ไหมเราก็บอกไม่ใช่คือเราจะตอบแค่ใช่กับไม่ใช่แล้วครูก็จะขีดประมาณ10คำถามหรือใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเขา15คำถาม20คำถามก็ได้พอตอนหลังๆพอเด็กเริ่มเล่นเป็นเขาก็จะแบบว่าให้เขาช่วยกันคิดแล้วถามคำถามครูมานะจนกระทั่งสรุปออกมาอ่านนักเรียนเราก็จะค่อยสรุปให้เขาฟังว่าตอนนี้นะเรียนได้มาแล้วคือเป็นดอกไม้สีขาวเป็นดอกไม้มีกลิ่นหอมปลูกอยู่ที่บ้านก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เด็กเขาก็จะก็เราพอเวลาเขาถามเรามาเราก็ต้องให้ข้อพอเราตอบใช่ใช่ใช่ไปเราก็จะค่อยๆให้ข้อสรุปเขาไปจนกระทั่งเขาตอบได้ว่ามันเป็นดอกมะลินะฮะหรืออย่างภาพลิงก็บอกว่าเป็นสัตว์นะเขาก็จะถามเราว่ามีสี่ขาหรือสองขามีสี่ขาใช่ไหมอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกๆเนี่ยเขาจะยังตั้งคำถามไม่ค่อยตรงประเด็นหรอกค่ะเขาก็จะสเปะสปะหรือบางคนก็ยังคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคำถามตลกๆบางทีก็มีคำถามตลกๆมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คอยพอเราพอได้ข้อมูลก็พยายามค่อยๆให้ข้อมูลเขาจนกระทั่งเขาตอบออกมาได้ว่ามันเป็นลิงแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเด็กเขาจะเหมือนกับยังไม่รู้จะถามอะไรเรายังคิดไม่ออกนะฮะพอทำไปก็จะคือจะพยายามสลับกิจกรรมอะค่ะนะฮะพอช่วงหลังๆเอามาเล่นอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะเริ่มได้แล้วเขาก็จะตอบได้แล้วว่ามันเป็นคือค่อยๆรู้จักตั้งคำถามกับเราอะนะฮะแล้วก็จะตอบได้ไปเสร็จแล้วพอเริ่มที่หลังจากที่พอเด็กได้แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นเริ่มฝึกเขียนนะฮะเวลาฝึกเขียนเนี่ยอาจารย์ต้องคอยระวังนะฮะแล้วก็ให้เขาพยายามให้เขาเขียนให้ได้อะอย่าให้เขาเขียนผิดเพราะถ้าผิดแล้วมันก็จะแก้ยากอย่างจระอีเนี้ยก็ให้เขาออกเสียงใช่ไหมเขาก็ออกได้อีเพราะมันลากไม่ได้แล้วไงอีนั้นเขาก็จะต้องตอบออกมาได้เลยว่าเป็นเสียงสั้นแล้วก็เขียนอยู่ที่ตำแหน่งไหนซึ่งพอมันอย่างเงี้ยรูปสระมันจะซ้ำกับคราวที่แล้วสระอีเราก็อาจจะย้อนไปทบทวนสระอีเขานิดหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กเรียนแล้วก็ลืมนั้นเราก็กลับไปทบทวนนักเรียนดูนะมันมีความเหมือนหรือต่างกันตรงไหนส่วนคุณสมบัติมันเนี่ยเสียงมันไม่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการเขียนหรือตำแหน่งของการวางเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เดียวกันนะคะต่อไปกิจกรรมอันนี้เราก็จะมีภาพนะมีภาพซึ่งเป็นอีบ้างไม่อีบ้างคือเปลี่ยนจากคำใช่ไหมเด็กจะเบื่อเราก็เปลี่ยนเป็นภาพบ้างเป็นอีบ้างไม่อีบ้างแล้วให้เขามาเลือกนะฮะมาเลือกคำให้มันตรงกับภาพมาเลือกคำที่เป็นภาพเป็นคำสระอีนะฮะเขาก็จะบอกได้ว่าเขาก็ต้องหัดขั้นที่หนึ่งเขาก็ต้องหัดอ่านในใจก่อนว่ามันเป็นคำว่าอะไรนะคะเสร็จแล้วต่อไปหนูเขาเลือกมาเนี่ยเป็นลิงเป็นฉิ่งเนี่ยโอเคถูกต้องแล้วเขาเลือกไม่ถูกเราก็ให้คำอธิบายไปนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเพิ่มเสริมต่อว่าอันนี้เราก็จะใช้บัตรคำช่วยให้เห็นความต่างระหว่างตัวบนกับตัวล่างนะใช้คำที่มันเหมือนกันเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนใช่ไหมคะบออีบีบออีบอยอีนอบินเงี้ยมันก็จะเห็นชัดเจนว่าระหว่างคำที่มันมีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดน่ะนะคะเด็กเขาก็จะเห็นชัดว่ามันมีความพอเปลี่ยนพอเป็นสระอีนะมัน เปลี่ยนเสียงสั้นเราเวลาที่ระหว่างสอนค่ะก็จะพยายามทบทวนคุณสมบัติของมันไปเรื่อยๆอ่ะว่าเสียงสั้นนะอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นเนี่ยพอมันมีตัวสะกดไหมนักเรียนสังเกตสิว่ามันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งเหล่านี้คือพยายามให้เขาเป็นคนพูดออกมาเองนะคะอาจารย์อย่าใจร้อนนะอย่าไปบอกเขาว่านักเรียนให้เขาตอบให้เราอ่ะให้เขาเป็นคนตอบนะคะอ
สร็จแล้วอันนี้เด็กเขาก็จะคือถ้าได้ออกมาทำอะไรที่หน้ากระดานนะคะเขาก็จะชอบอันนี้ก็จะเป็นประโยคแล้วก็ให้เขาออกมาเติมคือตัวเองเนี่ยบอกเลยเราก็ไม่ใช่มีเวลาจะมานั่งทำกิจกรรมทุกทำอุปกรณ์ทุกชั่วโมงหรอกเราก็ทำไว้อย่างอันนี้ค่ะเราสามารถจะใช้ซ้ำได้ใช่ไหมเพราะว่าให้เด็กมาเขียนพอเราติดบนกระดานเด็กมาเขียนตรงช่องว่างที่อยู่ในนี้เราก็พอคราวต่อไปมันก็ยังใช้ได้อีกอาจารย์ก็ไม่ต้องทำใหม่นะไม่ตัวเองก็ไม่ใช่ว่ามีเวลาจะมานั่งทำทุกชั่วโมงเพราะอย่างตัวเองก็สอนทั้งภาษาไทยทั้งเลขนะฮะในระดับป.1นั้นก็ต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็พยายามทำอุปกรณ์ที่มันเอามาใช้ซ้ำใช้อีกครั้งนึงได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นวัดประเมินผลถ้าอาจารย์อยากให้เขาตอบหลายๆคนอาจารย์ติดนี้บนกระดานเสร็จแล้วอาจารย์ก็อาจจะแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วอาจารย์ก็เอากระดาษแจกให้เขาไปให้ทุกคนได้มีโอกาสเขียนทำข้อละคนเมื่อในกลุ่มนึงมี7คนนักเรียนก็อาจจะข้อ1อ่ะคนนี้เขียนเสร็จส่งกระดาษให้คนต่อไปแล้วพอเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะหาใครมาช่วยเฉลยเขียนให้ครูดูบนกระดานคือพยายามให้ทุกคนได้พยายามทำให้ได้มากที่สุดอะค่ะคือกิจกรรมมันก็มีบางทีมันก็จะซ้ำไปซ้ำมานะคะแต่เราก็เอามาเปลี่ยนเอามาใช้ในขั้นแล้วแต่ที่ว่าอาจารย์จะเลือกออกมาว่าใช้ขั้นไหนนะคะอย่างอันนี้สระอึนะคะก็ให้นักเรียนถ่ายคำจากภาพอันนี้ที่บอกว่าสมัยนี้ภาพมันง่ายไงอาจารย์ก็ไปปริ้นมาแล้วอาจารย์ก็ให้เขาทายว่า อันนี้เราอาจจะถือไว้แล้วก็ทายว่าเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นสถานที่ทำงานนะคะก็จะทายได้ว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคะตึกใช่นะอย่างหรือบางคำง่ายๆเนี่ยเป็นตัวเลขนะคือเด็กที่ห้องเนี่ยค่ะชอบแบบว่าไปดูมาเขาจะแอบไม่แอบดูหรอกเขาจะรู้ว่าคือหนังสือเวลาเรียนมันจะเรียนตามแบบฝึกหัดในหนังสือบางทีแกก็จะรู้ว่าชั่วโมงนี้เราจะเรียนสระอึแกก็จะอุ้ยทำเป็นว่าฉันตอบได้แน่เลยแบบว่าเพราะว่าดูมาแล้วไงว่าวันนี้สระอึแกก็พยายามคิดหาคำที่มันเป็นตรงกับสระที่เราจะสอนนะคะซึ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็วาดง่ายๆก็ได้หรือพิมพ์มาจากคอมอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆได้พอเด็กได้คำแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นของการสำรวจก็เปลี่ยนจากคราวนี้อาจจะเขาเขียนออกมาเขียนบนกระดานนะคะเปลี่ยนจากรูปภาพให้เป็นคำนะเสร็จแล้วถ้าอาจารย์จะเฉลยก็อาจจะมีบัตรคำเฉลยอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ พอได้บัตรคำเฉลยเสร็จแล้วจากบัตรคำเนี่ยเราก็จะสรุปว่ามันคือสระอะไรเสียงเป็นยังไงออกเสียงซิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขียนอยู่ที่ไหนของพยัญชนะต้นแล้วก็ถ้ามันมีพยัญชนะต้น2ตัวนักเรียนจะต้องทำยังไงคือต้องบางทีมันก็ต้องพูดซ้ำๆอะค่ะนะคะเพื่อที่ให้เขาแบบว่าฝึกจำเข้าไปนะพอเขาได้เสร็จแล้วก็มีวิธีการเขียนอึนี่ก็เหมือนกันไอ้ตรงเม็ดกลมๆเนี่ยนักเรียนจะเขียนผิดด้านเราก็ต้องคอยสังเกตว่าให้เขาเขียนอย่างเงี้ยอาจารย์จะเรียกถ้าอันไหนมันยากๆอาจารย์จะเรียกมาเขียนบนกระดานก็ได้ทีละ5คน5คนนะคะเพื่อที่จะได้สังเกตว่าเขาเขียนผิดหรือถูกนะคะ ซึ่งในหนังสืออะค่ะก็จะมีบอกอยู่มีวิธีการอยู่แล้วนอกจากนี้ก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อาจจะให้นักเรียนคิดคำมาเติมถ้าเรานอนอะไรคะเราจะตื่นสายนอนดึกเราไม่ควรเดินเสียงดังอะไรคะตึงตังให้อาจารย์คิดบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะหลับซะก่อนอะไรมีเหล็กในพึ่งฉันคิดอะไรบ้านมีบางคนอยากกลับแล้ววันนี้เด็กทำหน้านะคะประมาณอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการวัดประเมินการขั้นขยายความรู้เพราะว่าทุกคำที่อาจารย์ตอบมามันจะเป็นคำที่มีตัวสะกดนะต่อไปในหนังสืออาจารย์จะเห็นมันจะมีเพลง นะเราก็อาจจะใช้เพลงก็ได้นะคะมาอาจารย์ก็เอาเนื้อเพลงในหนังสือนั่นแหละนะคะมาเขียนแล้วก็อาจารย์ก็อาจจะให้เ
ก่อนเวลาการสอนร้องเพลงก็จะมีขั้นของมันใช่ไหมคะว่าอันที่หนึ่งก็คืออ่านตามครูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอเขาอ่านเสร็จได้เสร็จก็ร้องตามแล้วพอระหว่างที่อ่านหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะเขามาวงก็ได้ค่ะมาวงว่าคำไหนบ้างที่มันเป็นคำสระอึในเนื้อเพลงเราก็อธิบายก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นสรุปเลยก็ได้หรือจะเป็นขั้นวัดประเมินผลนะก็ได้ว่าเขาเลือกคำสระอึถูกไหมนะถ้าอาจารย์ท่านไหนร้องเพลงเก่งๆรู้สึกเหมือนทุกบทเลยค่ะเขาจะมีเพลงหมดเลยอ่ะต่อไปนี้เป็นสระอุค่ะสระอุกับอูจริงมันคล้ายๆกันมากเลยใช่ไหมแต่ เคยมีบางครั้งค่ะถ้าเวลาคือโครงการสอนระยะยาวเนี่ยบางทีอาจารย์ก็ปรับได้ใช่ไหมคะว่าแล้วแต่เกิดมันสอนไม่ทันน่ะนะมันใกล้จะสอบแล้วเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยเราจะสอบย่อยบ่อยบางทีถ้าสอนไม่ทันน่ะอูเงี้ยค่ะมันคล้ายๆกันอาจารย์ก็อาจจะรวบเอามาสอนด้วยกันก็ได้ให้มันเปรียบเทียบเห็นไปด้วยกันก็ได้นะคะอย่างอันนี้ก็คือเด็กที่โรงเรียนนะคะพอดีชอบวาดภาพนะก็อาจจะเรียกนักเรียนมาโดยที่เราไม่ให้เขาเห็นนะคะมากระซิบเรียกมาทีละคนกระซิบบอกว่านักเรียนช่วยวาดภาพกุ้งบนกระดานแล้วก็เรารู้อยู่แล้วนะคะในห้องเราพอเล็งๆได้ว่าคนไหนที่วาดรูปเก่งเราก็เลือกคนนั้นมาบางทีมันก็ต้องมีเทคนิคนะคะไม่ใช่อาจารย์จะสุ่ม4สุ่ม5เลือกบางทีเราก็ต้องเลือกเอาคนที่เรารู้ว่าเขาพอมีความสามารถเงี้ยได้ก็เลือกมาเสร็จแล้วก็บอกเขาว่าเขาวาดภาพให้เขาวาดบนกระดานแล้วเพื่อนก็จะถ่ายก็อาจจะเป็นภาพง่ายๆนะคะมังคุดอะไรที่มันเกี่ยวกับสระอู่สายรุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเด็กได้ภาพเสร็จเขาเอามาวาดภาพให้เพื่อนถ่ายเพื่อนเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของเราก็คือจริงๆแล้วหลักภาษาเนี่ยค่ะอาจารย์มันไม่ได้มีอะไรยากหรอกคุณสมบัติมันเหมือนกันมันคล้ายๆกันแหละมันก็อยู่เขียนตรงลักษณะการเขียนแล้วก็เขียนตรงไหนมีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดต่างกันยังไงคือคุณสมบัติของมันอ่ะมันมีอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกันทุกสระแหละนะเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะจัดไอ้กิจกรรมการเรียนรู้อ่ะเข้าไปนะฮะพออันนี้เราก็เริ่มสอนตามขั้นตอนคุณสมบัติของมันว่าสระอุตรงเนี้ยสำคัญมากนะคะเวลานักเรียนเด็กๆเขียนนะคะเขาชอบเขียนผิดที่อ่ะต้องอยู่ตรงอย่างที่โรงเรียนเราเนี่ยเขียนไทยเนี่ยเราโหดเลยนะคะถ้าวางวรรณยุกต์หรือวางสระผิดที่เนี่ยเราให้ศูนย์เลยนะไม่ครั้งแรกมันจะมีสอบภาคต้นก็จะมีมุด3ครั้งครั้งแรกที่ยังอนุโลมให้ก่อนนะไปยังเบบี้อยู่อ่ะฉันให้เธอครูให้เธอยังให้คะแนนอยู่ครูให้คุณนะแต่พอครั้งต่อๆไปถ้าเกิดคุณยังเขียนผิดนะคะวางเนี่ยค่ะคือสระอุเนี่ยอาจารย์ต้องให้วางอยู่ตรงเส้นหลังของพยัญชนะต้นเลยนะจะขยับมาข้างหน้านี้ไม่ถูกนะคะวรรณยุกต์ก็เหมือนกันก็ต้องวางอยู่เส้นหลังของพยัญชนะต้นเลยนะมีบางอาจารย์บางท่านนะเขามาบรรทัดทาบเลยนะถ้าแบบว่ามันไม่ตรงเนี่ยเขาก็ไม่ให้คะแนนเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเขาเลยเพราะอยู่ป.1เขาเพิ่งเริ่มมาอยู่กับเราอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องพยายามให้เขาถูกวางให้มันถูกที่เนี่ยอย่างพอพานนะพอพานก็เหมือนกันเวลาเขียนเนี่ยไส้ก็ต้องสุดอยู่ข้างบนถ้าพอพึ่งไส้มันถึงจะไม่ถึงข้างบนแล้วสระอุก็คือวางอยู่สระอู่ค่ะก็ต้องวางตรงเส้นหลังของพยัญชนะวรรณยุกต์ก็เหมือนกันนะคะต้องวางให้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะพออันนี้ก็จะเป็นให้ออกมาพอรู้จักสระอู่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะเป็นให้เขาวงมาวงกลมคำที่เป็นสระอู่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสรุปเราตำแหน่งของสระอู่ว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะคะและอันนี้ถ้าเราต้องการจะฝึกอย่างที่บอกว่าเราต้องการจะฝึกเนี่ยเราก็ให้เขามาเขียนคำจากภาพแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะแก้ไขหรือฝึกเขาเลยว่าตำแหน่งของสระอุเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนนะเราก็จะมีอุแบบที่เป็น อย่างเนี้ยตัวเองก็พยายามเอาพึ่งพอพึ่งคือพยายามให้เขาฝึกพอพึ่งพอพานอะไรเงี้ยค่ะให้มันเขียนให้ถูกด้วยแล้วก็วางตำแหน่งว่าตำแหน่งของมันอ่ะควรจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะพอตอนขั้นสุดท้ายคราวนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเพราะอย่างเงี้ยพอเวลาเขาเขียนนะอาจารย์ก็ให้เขาแยกให้เราได้ด้วยว่ามันมีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดนะแล้วพอขั้นสุดท้ายนะคะ
คราวนี้อาจารย์ให้เขาออกมายืนหน้าห้องบ้างให้เด็กอะค่ะเหมือนเป็นเหมือนอาจารย์แทนเป็นครูแทนก็มาทายเพื่อนให้เขาทายว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับส่วนประกอบของเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่บนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็จะมาเขียนคำว่ากระดุมหรือคำว่าผมจุกอะไรอย่างเงี้ยคือให้เด็กอะฝึกให้เด็กเป็นคนทายภาพบ้างและให้เพื่อนเป็นคนตอบแล้วก็มาเขียนบนกระดานนะคะเพราะว่าถ้าเป็นภาพมีสีสันเด็กเขาก็จะชอบหน่อยไม่ค่อยเบื่อมาก